22 Immutable Law of Marketing 22กฎเหล็กทางมาร์เก็ตติ้งเขียนโดยอัลลีสและแจ็คทราวต์2ปรมาจารย์ทางการตลาดและเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในตำนานหลายๆเล่มของท่านผมจะสรุปทีละประเด็นและให้เคสตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างสั้นๆคนที่ทำงานหรือคนที่สนใจเรื่องการตลาดไม่ควรพลาดนะครับกฎข้อที่1กฎของการเป็นผู้นำดังมาก่อนเป็นคนแรกดีกว่ามาทีหลังแต่ดีกว่าพูดได้ว่าดังดีกว่าดีในกรณีที่ดีไม่ต่างกันมากมายหรือความดีไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ Law 1 Law of Leadership Being first in the market is better than having a better product เราแทบทุกคนคงจำได้ว่าใครเป็นผู้ชายคนแรกบนดวงจันทร์ใช่แล้วครับ Neil Armstrong แต่เกือบจะไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นคนที่2คนที่3คนที่4หรือคนที่5เฮเนเกนเป็นเบียร์นำเข้าแห่งแรกและยังคงเป็นเบียร์นำเข้าอันดับ1ในทางมาร์เก็ตติ้งการเป็นคนแรกมีความสำคัญอย่างมากมันสร้างความได้เปรียบแต่การเป็นคนแรกมันจะไม่สำคัญถ้าความคิดผลิตภัณฑ์ไม่ดีพอเช่นคนแรกทำคนที่2มาก๊อปปี้และ develop จนดีกว่าถูกกว่านี่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้หลายๆบริษัทถูก catch up เพราะดันเอาไอเดียดีๆแต่มีความไม่สมบูรณ์ในการทำออกมาสู่ตลาดและมีคนทำดีกว่า availability สูงกว่าจนทำให้คนส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าคนที่2เป็นเจ้าแรกหรือ first in perception first available in the market ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นคนแรกที่นำไอเดียสินค้าเข้ามาใช้ยกตัวอย่างเช่น Grab Taxiไม่ใช่เป็นเจ้าแรกในโลกซึ่งเรารู้อยู่ว่าเจ้าแรกก็คือ Uber แต่เป็นเจ้าแรกที่ทำให้มีการใช้อย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวอีกในหนึ่งการเป็น first หรือคนแรกให้ความได้เปรียบอย่างมากกับคุณในการแข่งขันแต่มันก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จถึงคุณจะออกสู่ตลาดก่อนก็จะไม่มีความหมายหากไม่มีใครต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณแย่มากดังนั้นคุณจึงสามารถที่จะเอาชนะคนที่ถูกมองว่าเป็นคนแรกได้แต่มันยากมากส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการที่ผู้นำตลาดตัดสินใจผิดพลาดลองยกตัวอย่างเช่น Palm OS Microsoft Pocket Windows iOS และ Android เราจะเห็นได้ว่าผู้นำตลาดถ้าตัดสินใจผิดพลาดถึงเจ้าแรกจะใหญ่แค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนก็มีคนมาล้มได้บิลเกตส์สตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ว่าความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Microsoft และ Apple คือเหตุการณ์ยอมให้ Android เกิดขึ้นในตลาดได้ฉะนั้นผู้นำตลาดหรือ Market Leader จึงมีหน้าที่พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าคู่แข่งเสมอและระวังอย่าให้พลาด